เรื่องของสงครามการค้านะครับกระทบกันไปทั่วโลกจริงๆครับอย่างที่ได้บอกไปว่าไม่ใช่แค่ประเทศเราเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะส่วนไหนจะภูมิภาคไหนจะประเทศอะไรเนี่ยมีผลกระทบหมดนะครับซึ่งทางยุโรปเองก็บอกว่าเขาก็โดนด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็เลยต้องใช้เรื่องของนโยบายครับอัตราดอกเบี้ยติดลบต้องมีการออกมาตรการทางการเงินเข้ามาดูแลเรื่องของเศรษฐกิจภายในภูมิภาคซึ่งนี่เองก็เป็นความกังวลนะครับของประธานธนาคารกลางยุโรปคนใหม่อย่างคริสตินลากาดด้วยครับถึงแม้ว่าจะเป็นภูมิภาคนะครับที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่เรื่องสงครามการค้าก็กระทบไม่แตกต่างกันครับคุณลากาดนะครับแสดงความเห็นระหว่างการให้สัมภาษณ์ฮะกับทางสถานีโทรทัศน์ CNBC คือเขาไปให้วิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็แนวทางในการจัดการภาวะหดตัวฮะของชาติสมาชิกในสภาพยุโรปก็บอกว่าสิ่งที่น่าวิตกกังวลที่สุดเลยตอนนี้ก็คือความตึงเครียดนี่แหละฮะความขัดแย้งทางการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับสหรัฐ2ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเลยนะครับโดยคุณลากาดเองเป็นว่าที่นะครับประธาน ECB หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เลยเขาก็บอกว่าสงครามการค้าที่ตามมาด้วยนโยบายกีดกันสารพัดกำแพงภาษีก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าจะขยับขยายไม่มีใครกล้าจะไปเดินหน้าโครงการใหม่ๆคือทำได้อย่างเดียวรอดูเท่านั้นยิ่งสงครามการค้าลากไปเท่าไหร่ฮะพอคนไม่ลงทุนไม่มีการขยับขยายเศรษฐกิจมันก็ฝืดสิครับเดินหน้าต่อไปไม่ได้ไม่มีการซื้อขายไม่มีการลงทุนขาดสภาพคล่องสุดท้ายคนก็ตกงานครับสงครามการค้าก็เลยเหมือนเป็นเมฆดำทะมึนก้อนใหญ่ที่ปกคลุมเศรษฐกิจโลกในตอนนี้ซึ่งความเห็นของคุณลากาดเองก็มีไม่นานหลังจากที่คณะผู้แทนการเจรจาของสหรัฐกับจีนครับเขาไปพบปะหารือพูดคุยกันที่วอชิงตันดีซีปลายสัปดาห์ที่แล้วสุดท้ายการคุยกันของสองชาติจบลงโดยไม่มีสัญญาณบวกที่ชัดๆนะครับก่อนหน้านี้ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยก็ออกมาเตือนแล้วบอกว่าสงครามการค้ากับกำแพงภาษีที่มีอยู่และที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีหน้าหายไป 0.8%วันเดียวกันครับมาริโอดรากี้นะครับประธาน ECB คนปัจจุบันคือคนในปัจจุบันกำลังจะหมดวาระกำลังจะส่งไม้ต่อให้กับคุณลากาดวันที่1พฤศจิกายนครับออกมายอมรับต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจแห่งรัฐสภายุโรปด้วยนะฮะในกรุงบรัสเซลบอกว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินทั้งอัตราดอกเบี้ยติดลบมีการซื้อคืนพันธบัตรในระยะยาวควบคู่ไปกับนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆเพราะว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนตอนนี้มีสัญญาณถดถอยอย่างชัดเจนเลยฮะเรียกว่าก็ลำบากเหมือนกันนะครับนี่ขนาดเป็นภูมิภาคทางเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างยูโรโซนยังมีผลกระทบไม่ต้องถามเลยครับว่าประเทศอื่นจะมีผลกันยังไงบ้างคือมีแน่แหละแต่จะมากจะน้อยแค่ไหนและที่สำคัญครับจะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรที่ถูกผลักดันออกมาบ้างครับเรียกว่ารับมือกันไปนะครับ